Hello, students. I'm glad to see you again. Today we will learn about numbers, unit 4. เราจะมาทบทวนเรื่องตัวเลขกันนะคะที่ฉันมีตัวเลขอยู่5ตัว56 84 42 91แล้วก็79นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเขียนคือภาษาไทยคืออ่านว่า56แต่ภาษาอังกฤษคือ56นะคะก็คือ50แล้วก็ตามด้วย6นั่นเองนะคะ84 80ภาษาอังกฤษคือ80ก็จะเป็น84นะคะ42ภาษาอังกฤษ40คือ40ไม่ใช่40นะคะ40ไม่มีตัว u ค่ะ42 42ค่ะ91 91แล้วก็ตัวเลขตัวสุดท้ายคือ79นะคะ70คือ70ก็ตามด้วย9ก็คือ9นั่นเองนะคะก็จะเป็น79ค่ะนี่นะคะเป็นการทบทวนตัวเลขซึ่งทีเชอร์เคยบอกแล้วว่านักเรียนสามารถนับไปจนถึง 1,001 ล้านได้โดยที่ไม่ต้องเขียนทั้ง1ล้านตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเรียนสูงขึ้นหรือถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวทีเชอร์ก็จะสอนเพิ่มเติมให้นะคะโอเคต่อไปค่ะให้นักเรียน open your bookOn page number 78ค่ะ78ค่ะหน้าที่78นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะ Number 1 How many flowers are there? นี่นะคะแต่ละคำเดี๋ยวทีเชอร์หาไฮไลท์ก่อนนะนี่ค่ะมันจะมี flowersDogs, birds, boys, แล้วก็ balls. คำที่ทีเชอร์ไฮไลท์ทั้งหมดนี้ทำไมมันเป็นพหูพจน์เพราะว่าเวลาเราจะถามเหมือนที่ทีเชอร์สอนไปแล้วนะคะเป็นการถามโดยที่ how many จะตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะดังนั้นเราก็จะต้องเป็นคำนามที่เติมs หรือบางคำมันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของมันที่ไม่เปลี่ยนรูปเลยก็มีนะคะแต่ทั้งหมด5คำวันนี้เป็นคำนามพหูพจน์ที่เติม s นะคะข้อที่1คำตอบให้แล้วคือ five flowers ก็คือมีดอกไม้อยู่5ดอกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ number 2 how many dogs are thereDogs ค่ะ Dogs คือสุนัขหรือคือหมาเองใช่ไหมคะมีกี่ตัวเอ่ยนี่ที่เชอร์เห็นมีหนึ่งตัวคือตัวนี้ค่ะดังนั้นนักเรียนจะต้องเติมคำว่า one แล้วตามด้วย dog ที่ไม่เติม s นะคะก็จะเป็น one dog เพราะว่ามีสุนัขหนึ่งตัวจะไม่มี s นะคะต่อไปค่ะ number 3 how many birds are there birds คือนกนะคะนกมีกี่ตัวเอ่ยนี่ค่ะก่ออยู่ต้นไม้มี 1 2 3 and 4มีทั้งหมด6ตัวเอ้ย4ตัวค่ะ4 birds เราก็เติมลงไปค่ะ4 birdsต่อไป number 4 boys นี่นะคะนักเรียนจะนับยากหน่อยมาช่วยทีเชอร์นับเลยนะคะว่าจะมีกี่คนเอ่ยเด็กผู้ชายนะคะคนแรกค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8คนค่ะก็จะเป็น8 boys นะคะ8 boys และข้อสุดท้ายค่ะ
How many balls are there? Balls ค่ะ ball แปลว่าลูกบอลนั่นเองลูกบอลอยู่ตรงไหนนะลูกบอลอยู่ตรงนี้ค่ะมีแค่หนึ่งลูกแค่นั้นค่ะดังนั้นเราก็จะเติมว่า one ball ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะว่ามีหนึ่งลูกค่ะโอเค next page number 79นี้ทิเชอร์ตัดครอปมาแค่ตรงที่มันที่เป็นแบบฝึกให้นักเรียนทำนะคะก็คือเขาจะถามว่า what is your telephone number what is your telephone number หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรเวลาเราตอบแล้วก็จะตอบว่า my telephone number is หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือนี่ค่ะสมมุติทุกคนหมายเลขนี้นะคะแต่จะมีคำเรียกเฉพาะที่เป็น zero คือศูนย์เราสามารถพูดว่า o ได้นะคะก็คือ02ก็คือ02นั่นเองหรือเราจะพูดว่า zero ก็ได้นะคะ02 7ภาษาอังกฤษคือ seven ต่อไป5คือ five c phone 8 8 3 3 1 1และก็ตัวสุดท้ายคือ6ค่ะ6นะคะโอเคหน้านี้ง่ายมากค่ะมีให้เติมแค่ตรงนี้นะคะตอบหมายเลขโทรศัพท์แค่นั้นค่ะ next page number 80ตั้งใจฟังดีๆนะคะรอบแรกทีเชอร์จะให้ฟังเสียงโอเคนะ Track 20 A. Listen and circle 3 9 5 2 7จะมีตัวเลขที่เขาออกเสียงให้ฟังเมื่อกี้โดยเขาบอกว่าให้ listen and circle ให้ฟังและก็วงกลมตัวเลขที่ได้ยินนะคะอีกรอบนึงค่ะ Track 20 A. Listen and circle 3 9 5 2 7โอเคค่ะคำตอบแรกคือ three โอเคต่อไป nine five two แล้วก็ seven ค่ะโอเคง่ายไหมล่ะคะเด็กๆนี่นะคะเราจะวงทั้งหมด5ตัวเลขค่ะก็จะมี3 5 2 9 7โอเคหน้านี้เรียบร้อยนะคะ Next page number 81หน้าที่81นี้ยิ่งง่ายเลยค่ะให้นักเรียนโยงเส้นคำศัพท์ตัวเลขนี้นะคะให้ตรงกับรูปภาพตามจำนวนนั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะคำแรก one แปลว่า1โยงไปหา one rose นะคะก็คือดอกกุหลาบ1ดอกต่อไป two ice creams two cones of ice cream ก็ได้ ice cream cone 2แท้2โคนนะคะโอเคก็จะไป twoต่อไป three dots ก็คือเป็ด3ตัวค่ะ four นี้เขายงให้แล้วนะคะต่อไป five ก็จะเป็น five rabbits กระต่าย5ตัวค่ะไป six จะเป็น six oranges ก็คือ orange เติม s นะคะไม่ใช่ orange juice จะเป็นน้ำผลไม้นะคะแต่ oranges คือมันจะออกเสียง h ใช่ไหมคะ oranges นะคะก็จะเป็นส้ม
6ผลนั่นเองค่ะ Next 7รูปนี้นักเรียนจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจะเป็นสมัยที่ทีเชอร์ยังเป็นวัยรุ่นนะคะอันนี้รูปนี้นะคะรูปนี้ข้างล่างนี้ไม่ใช่ยางลบไม่ใช่อะไรนะบางคนไม่เคยเห็นบอกทีเชอร์นี่มันรูปอะไรตอบไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือเทปแคสเซ็ตหรือม้วนเทปนั่นเองนะคะเอาไว้ฟังเพลงเพราะๆนะคะ7ก็โยงมาหาเทปแคสเซ็ตเลยค่ะต่อไป8 balloonsโอเคลูกโป่ง8ลูกค่ะ9 lollipops อมยิ้มใช่ไหมคะโอเคและคำสุดท้ายคือ10 fish ปลา10ตัวค่ะโอเคนะคะหน้านี้ง่ายๆทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนหลายคนทำได้ค่ะโอเค nextนี่ค่ะ page number 82จะมีงูอยู่2ตัวงู2ตัวนี้ตาหวานมากแต่ไม่ใช่ว่าให้นักเรียนไปจับมันนะคะงูอันตรายทั้งนั้นล่ะค่ะโอเคนะ number 1หน้านี้เขาจะให้นักเรียนวงกลมคำศัพท์ที่เป็นตัวเลขเพราะว่ามันจะมีบางคำที่เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายแต่ไม่ใช่ตัวเลขก็มีนะคะมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันวงเลยโอเคนี่ค่ะ one เป็นแล้ว o n e one g g ไม่มีความหมายคำต่อไปคือ nine n i n e nineแปลว่า9นะคะคำต่อไป bus ไม่มีความหมายค่ะแต่ s e v e n 7 7มีความหมายค่ะคือ7นั่นเองค่ะต่อมาคือ t e n 10 10ค่ะและคำสุดท้ายคือ f o u rโอ้สี่ค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆงูตัวที่หนึ่งผ่านไปเราจะไปงูตัวที่สองค่ะงูตัวนี้ยังไม่มีใครเริ่มวงให้เลยเราต้องมาเริ่มวงเองนะคะตัวแรกคือ f i v e 5ค่ะ f อะไรเนี่ยไม่มีความหมายเลยคำต่อไปคือT H R E E 3ค่ะสุสวนสัตว์ไม่ต้องวงนะคะคำต่อไปคือ T W O 2ค่ะ birds ก็มีความหมายแต่ไม่ใช่ตัวเลขค่ะแต่ก็จะมาวงคำต่อไปคือ6 6ค่ะและตัวสุดท้ายคือE I G H T 8คือ8ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเพื่อนๆก่อนนะคะเรียบร้อยและหน้าสุดท้ายค่ะของวันนี้ใช่ไหมนะโอเคเรามาดูหน้านี้ค่ะ page number 83หน้าที่83นะคะจะเป็นโดมิโนใช่ไหมบางคนชอบเล่นโดมิโนมากเลยโอเคนะคะหน้านี้เขาให้เราเติมอะไรคะเติมคำศัพท์ตัวเลขให้ตรงตามจุดโดมิโนนั่นเองนะคะหน้านี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนเติมเองนะคะหน้านี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนเติมเองดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนฝึกเขียนให้ถูกต้องถ้าใครจำยังไม่ได้ก็ไปเปิดดูที่ทีเชอร์เคยให้เขียนใช่ไหมคะสามารถดูได้นะคะเด็กๆทีเชอร์ไม่ได้ห้ามใช่ไหมเราไม่ใช่ตอนสอบใช่ไหมคะโอเคหน้านี้เติมเองนะคะโอเคสุดท้ายนะคะโอเคนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้ามีเดี๋ยวค่อยถามทีเชอร์วันที่เราเจอกันในออนไลน์นะคะโอเค see you next time ค่ะบ๊ายบาย